สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพาไปโบกนิดสะบัดหน่อยกับ Krita AI Diffusion อันดับแรกเราก็ต้องมีโปรแกรม Krita กันก่อนเข้าไปที่ krita.org Get Krita Now Krita รองรับการใช้งานทั้งบน Windows, Mac OS และ Linux ดาวน์โหลดมาเลยKrita เป็น Open Source Digital Painting Software เริ่มต้นขึ้นในปี1998โดยคุณ Matthias Ittrick Founder ของ KDE Project ที่เป็นเหมือนหับที่ Developer ทั่วโลกมาช่วยกันพัฒนา Open Source Software โดยมีเครื่องมือและ Resource ให้ได้ใช้งานโดยเริ่มแรกเขาให้ชื่อว่า K-Image ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น K-Image Shop ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์หนึ่งในชุดของ K-Officeต่อมามีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ทำให้ต้องเปลี่ยนชื่อเป็น Crayon ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น Krita ในปี2002เดิมทีมีเป้าหมายที่จะให้เป็นเครื่องมือเหมือน Photoshop หรือ GIMP แต่ในปี2009มีการเปลี่ยนเป้าหมายเพื่อเน้นไปที่งานวาดภาพถ้าเพื่อนๆใช้งานแล้วชื่นชอบก็สามารถสนับสนุนผู้พัฒนาได้โดยการ Donate หรือ Subscription ได้นะครับและแน่นอนสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือปลั๊กอินที่จะทำให้เราสามารถใช้ Stable Diffusion บน Krita ได้เข้าไปที่ GitHub Krita AI Diffusion ของคุณ ACLY ปลั๊กอินตัวนี้จะทำการสื่อสารกับ Comfy UI Server ผ่านทาง API ข้อดีคือถ้าเราใช้งาน Comfy UI อยู่แล้วเราสามารถจัดการทุกอย่างได้ด้วยตัวของเราเองทั้งหมดแต่เพื่อนๆที่ไม่มี Comfy UIก็อย่าเพิ่งเศร้าไปนะครับคุณสามารถใช้ปลั๊กอินตัวนี้เป็นตัวช่วยในการติดตั้ง Comfy UI ได้ง่ายๆแค่วันคลิกนอกจากจะใช้วาดได้แล้วเรายังสามารถใช้งานฟังก์ชัน Generate ได้เหมือนปกติและแน่นอนการ Mask เพื่อ Generate Fill หรือ Expand กระซิบนะครับว่าเหมือนบางโปรแกรมที่ต้องจ่ายเงิน Subscription ก็เป็นแค่เรื่องหมูๆว่าแล้วก็เริ่มดาวน์โหลดกันเลยไปที่ Release Versionวันนี้มีอัปเดต 1.8.0 ด้วยนะครับในเวอร์ชันนี้จะมีการเพิ่มความสามารถ Stencil Control Layer หรือ AKA ControlNet QR Code Monster ที่เรารู้จักกันดีนอกจากนั้นยังเพิ่มความสามารถในการใช้งาน ControlNet โดยการ Set End of Step ของ ControlNet ได้ด้วยครับดาวน์โหลด zip file มาไว้ก่อนได้เลยครับและอย่างที่ผมเกริ่นไปเพื่อนๆที่ใช้ Comfy UI อยู่แล้วก็ไม่ต้องลงใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาจัดการ requirement checklist ไปพร้อมๆกันเริ่มจาก custom node ที่จำเป็นต้องมี ControlNet preprocessor IP adapter ultimate SD upscale และถ้าเพื่อนๆมีใช้งานอยู่แล้วก็อย่าลืมไปอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันนะครับตัวสุดท้ายคือ external tooling node ซึ่งจะเป็นตัวจัดการรับส่งรูปภาพกับ back endถ้าเพื่อนๆคนไหนใช้งาน Comfy UI Manager อยู่แล้วเราสามารถลงผ่าน Comfy UI Manager ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้ใช้งานก็สามารถเข้าไปที่โฟลเดอร์ Custom Node แล้วใช้ Git Clone Repo ในการลงได้เหมือนกันครับไปที่ Manager Install Custom Node ตัวแรก External Toolingถัดไปเป็น ControlNet Preprocessor IP Adapter และสุดท้ายคือ Ultimate SD Upscale เรียบร้อยแล้วครับกับเช็คลิสต์ในส่วนแรกส่วนต่อไปเป็นการดาวน์โหลดโมเดลที่จำเป็นเริ่มจากดาวน์โหลดโมเดล Clip Vision ไปไว้ที่ Path Model Clip Underscore Vision และสร้างโฟลเดอร์ SD 1.5 ตัวพิมพ์ใหญ่นะครับClip Vision เช็คต่อไปเป็นคิวของ Upscale Modelทำการดาวน์โหลดโมเดลไว้ที่ Path Model และ Upscale ถ้าเพื่อนๆที่ใช้ extra model path.yaml
พื่อทำการคอนฟิกพาร์ทก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับตัวอย่างของผมมีการตั้งค่าเพื่อใช้งานโมเดลร่วมกับ SD Web UI โดยผมชี้เบสพาร์ทไปที่พาร์ทของ SD Web UI และ Upscale โมเดลชี้ไปที่พาร์ทของโมเดลแต่ละชนิดคราวนี้แค่ทำการดาวน์โหลด Upscale โมเดลไปไว้ที่ Directory ของ SD Web UI โมเดลและ ESR แกนที่ตั้งค่าไว้ Upscale Model เช็คต่อไปเป็นคิวของ ControlNet Model InPaint และ Tile ดาวน์โหลดทั้ง2ตัวนี้ไปไว้ที่ Model ControlNet ซึ่งผมตั้งค่าชี้ไปที่ Path Extension SD Web UI ControlNetModel ControlNet เช็คคิวต่อไป IP Adapter ถ้าเพื่อนๆต้องการใช้งาน SDXL ก็จำเป็นต้องดาวน์โหลด IP Adapter Model ของ SDXL ด้วยนะครับโดยจะเอาไปไว้ที่ Custom NodeComfy UI IP Adapter Plus Model IP Adapter Plus เช็คสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดพระเอกที่จะช่วยให้เราสามารถทำ Live Painting ได้อย่างรวดเร็ว LCM LoRa ครับดาวน์โหลดไปไว้ที่พาร์ทของ Model LoRaและสำคัญที่สุดอย่าลืมตั้งชื่อให้สอดคล้องกับ requirement ของปลั๊กอินด้วยนะครับ LCM เช็คและเช็คลิสต์สุดท้ายที่เราจำเป็นต้องมีก็คือโมเดลเช็คพอยต์ของ SD 1.5 อย่างน้อย1ตัวและถ้าเพื่อนๆต้องการใช้งาน SDXL ก็จำเป็นต้องมี SDXL เช็คพอยต์อย่างน้อย1ตัวเช่นกันครับใครที่มาถึงตรงนี้ยินดีด้วยครับคุณได้ผ่านส่วนที่ใช้เวลามากที่สุดไปแล้วต่อไปเราจะเริ่มติดตั้งควีต้ากันเลยเมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมาเพื่อติดตั้งปลั๊กอินต่อได้เลยไปที่ Tool Script Import Python Plugin From File แล้วเลือก Zip File ที่เราดาวน์โหลดมาเตรียมไว้ครับโปรแกรมจะแจ้งเราว่าได้ทำการติดตั้ง AI Image Diffusion เรียบร้อยแล้วเราจะทำการเปิดใช้งานเลยไหมจำเป็นจะต้อง Restart ด้วยนะเราก็ทำการยืนยันแล้ว Restart โปรแกรมได้เลยครับก่อนอื่นหลังจากการลง Custom Nodeทำการ restart Comfy UI กันก่อนเปิด Krita ขึ้นมาอีกครั้งทำการสร้าง document เปล่าขึ้นมาเพื่อเริ่มใช้งานจะเห็นว่ามีหน้าต่างของ AI Image Generate ขึ้นมาแต่ถ้าหน้าต่างของใครไม่ขึ้นมาก็ให้ไปที่ Setting Docker AI Image Generation เพื่อเรียกหน้าต่างขึ้นมาเริ่มทำการตั้งค่าเพื่อ connect กับ server ก่อนที่แท็บ Connection จะมีออปชันให้เลือก2ตัวเริ่มจากการเชื่อมต่อผ่าน Server URL และการใช้งาน Comfy UI ที่ผ่านการ Manage โดย Krita Plugin สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มี Comfy UI ก็สามารถ One Click Install ผ่านออปชันนี้ได้เลยสำหรับเพื่อนๆที่จัดการเช็คลิสต์กันไปเมื่อสักครู่ก็ใส่ URL ตรงนี้แล้วกด Connect ได้เลยครับการเชื่อมต่อเรียบร้อยที่แท็บ Style จะเป็นการตั้งค่า Style Preset เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเอาไปใช้งานสามารถเพิ่มลบได้ตามต้องการเลยนะครับส่วนแรกที่มีให้เลือกคือ Model Checkpoint ถัดมาด้านล่างคือ Rora
สามารถแอดเพิ่มโลร่าหลายๆตัวเข้าไปได้ปรับสเตรนท์ของแต่ละตัวแยกกันได้อิสระถัดมาคือ positive prompt การใช้วงเล็บปีกกา prompt ทำให้เราสามารถเพิ่ม prompt จาก input box เข้ามาที่สไตล์ที่เราเตรียมไว้ได้ถัดลงมาคือ negative prompt ถัดลงมาด้านล่างคือส่วนที่เลือกใช้งาน VAE โมเดลต่างๆส่วนถัดมาถ้าเรา expand tab ออกจะเป็นออปชันสำหรับ sampler ต่างๆ scheduler sampler step sampler step สำหรับ upscale cfg strange และ sampler อีกชุดเป็น sampling สำหรับการ live painting ในส่วนของคลิป skip นี้เพื่อนๆไม่ต้องตกใจถ้าไม่มีนะครับเป็น custom ที่ผมเขียนเพิ่มเข้ามาถ้าใครอยากลองใช้ก็สามารถดาวน์โหลดปลั๊กอินเวอร์ชันของผมได้ที่ลิงก์ด้านล่างแท็บ Diffusion Setting จะมีออปชันสำหรับการ In Paint ไว้ให้เลือก Grow Filter และ Padding ถัดลงมาคือตัวเลือกสำหรับ Fix Seed โดยค่าเริ่มต้นจะเป็นการ Random Seed นะครับแท็บ Interface ตั้งค่า Positive Prompt Lineเพื่อขยายขนาดของ Prompt Input Box และตัวเลือกที่จะให้แสดง Negative Prompt Input Box ที่หน้าแรกหรือไม่ Tab Performance สามารถปรับขนาดของ Memory ที่จะใช้เก็บภาพเป็น History ได้ส่วน Performance Preset จะเป็นการเลือก Preset สำหรับแบตไซส์และการ Split เป็น Tile เมื่อเกินขนาดในส่วนหน้าต่างของการใช้งานจะประกอบด้วย3โหมดหลักๆคือGenerate, Upscale และ Live ส่วนของ Style Preset การเข้าสู่เมนูการตั้งค่า Prompt Positive และ Negative ถ้าเราเปิดไว้ Strength Slider สำหรับการตั้งค่า Denoise Layer Control เป็นการเพิ่มตัวควบคุม Layer เพื่อใช้งาน Control Net ใน Layer นั้นๆชนิดของ Control Net Layer ที่จะ Controlความเข้มของ control net ปุ่ม generate queue control progress bar ส่วนสำหรับ preview history ปุ่ม apply เพื่อเปลี่ยนจาก layer ที่ใช้ในการ preview เป็น layer ถาวรไปลองใช้จริงกันครับสร้าง document ขึ้นมาใหม่ผมใช้ขนาด 1024x1024 เริ่มทำการเขียนพร้อม Generate เลยผมไม่ค่อยชอบบันไดตรงนี้เท่าไหร่ผมอาจจะทำการ Inpaint ออกแต่เดี๋ยวขอลองเจนเพิ่มอีกสักรูปผมว่าผมชอบรูปนี้นะขอเปลี่ยนตรงนี้เป็นท้องฟ้าเรียบร้อยได้อะไรสักอย่างออกมาเหมือน UFO แต่เรามีวิธีการที่ง่ายแล้วก็ชัวร์กว่านั้นนะอย่าลืมว่าเราเป็นโปรแกรมวาดภาพเราก็แค่วาดไกด์ทับเข้าไปแล้วก็ InPaint เปลี่ยนส่วนนี้เป็นท้องฟ้าด้วยขอท้องฟ้าอีกสักนิดนะทำการแมสแล้วอินเพนเลยอ
ขอลบดวงไฟอะไรสักอย่างอีกสักนิดนะInpaint ทับอีกสักรอบเพื่อความเนียนขอเพิ่มอะไรสักอย่างตรงนี้เอาเป็นเทพเจ้ามังกรก็แล้วกันวาดไกด์ให้เขาสักนิดนึงMask เพื่อ InPaint ได้มังกรที่ถูกใจแล้วขอเอาไปอัพสเกลเลยละกันรอ sampling สักครู่เท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วก็มาถึงคิวพระเอกของเราอีกฟังก์ชันคือ Live Paint ที่เราสามารถวาดไปพร้อมๆกับการ Generate ได้เลยเริ่มที่พร้อมแล้วก็กด Play แล้วมาเริ่มวาดกันเลยความเร็วจาก3060แบบไม่เร่งสปีดนะครับขอเรียกหน่อยนะเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องรอกันนานเพิ่มเสื้อให้น้องหน่อย
ถ้าถูกใจแล้วตรงนี้สามารถเลือกเลเยอร์เข้ามาวาดต่อได้เลยครับปรับ strength สักนิดขอวาดต่ออีกหน่อยครับเรียบร้อยครับสำหรับการติดตั้งและการใช้งาน Krita AI Diffusion เบื้องต้นเพื่อนๆที่มีปัญหาการติดตั้งหรือการใช้งานสามารถไปเจอกันได้ที่เพจคนแก้มือและถ้าต้องการสนับสนุนผมก็สามารถดูรายละเอียด Lightning หรือ Coffee ได้ที่ด้านล่างนะครับ